นะครับมาดูแบบฝึกหัดการใช้ Excel Fieldbook ของผมอันสุดท้ายนะครับคือการคีย์ในส่วนของ Detail Survey นะครับให้ทำการเปิดไฟล์ Excel Fieldbook Practice 1ที่ทำการเซฟข้อมูลในส่วนของวงรอบแล้วการงานระดับให้เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายถึง Excel Fieldbook ที่จะเอามาใช้ตัวนี้เนี่ยต้องมีข้อมูลของวงรอบและงานระดับเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในแฟ้มของ Coordinate and Elevation เนี่ยมันจะมีค่าระดับกับค่าพิกัดของแต่ละจุดมาให้เรียบร้อยแล้วในตัวอย่างนี้เราจะคีย์เฉพาะสถานี A สถานีเดียวนะครับแต่ในแบบหัดเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบหัดในงานที่ต้องส่งเนี่ยมีสถานีทั้งหมด10อันนะครับเพราะงั้นจะมีเยอะมากกว่านี้ที่คุณต้องคีย์นะครับเช่นเดียวกันนะครับไปเปิดไฟล์ Word Practice Document 1นะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์ Excel Fieldbook Practice 1นะครับแล้วเลื่อนลงมาหาตัว data ที่เป็น Detail Surveying Field Data นะครับใน data นี้เป็นสถานี A ไป B คุณก็คีย์สถานี A ไปสถานี B นะครับในตารางนะครับแล้วทำการ copyค่า start reading มาใส่นะครับ copy ค่าจางสดิ่งจากการทำงานสเตเดียที่แนววัดนี้มาใส่ครับแล้วก็ copy ค่าจางสาราบจากงานรางวัดนี้มาใส่อย่าลืมนะครับเพจแบบ match type นะครับและสุดท้าย copy ตัว detaillist มาใส่ในช่อง remark นะครับใส่ในช่อง remark พอใส่ทั้งหมดเนี่ยปุ๊บนะครับเนื่องจากตารางเป็นการทำงานแบบ stadia เพราะฉะนั้นตัวโปรแกรมจะทำการคำนวณ stadia แล้วก็ค่าจางสาดิ่งมาให้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยโปรแกรมจะทำการคำนวณค่าระยะดิ่งกับระยะตะวันระยะลาบมาให้จาก stadia นะครับจากค่าจางสัดดิ่งกับไอ้ค่ามุมดิ่งกับค่าสเตเดียนะครับคำนวณเป็นระยะดิ่งกับระยะราบมาให้จากสเตเดียนะครับส่วนค่าจางสาราบเนี่ยก็จะคำนวณมาให้ว่าเป็นมุมราบนะครับอันนี้เป็นมุมราบ BAA1 อันนี้เป็นมุมราบ BAA2 อันนี้เป็นมุมราบ BAA3 นะครับคือ back side B full side A1 A2 A3 A4 A5 นั่นเองในส่วนของอซิมุทนั้นเนี่ยโปรแกรม Excel จะทำการดึงค่าพิกัดจุด A จุด B ตามที่คุณคีย์มาเนี่ยมาใส่ตรงนี้อัตโนมัติวันถ้าคุณเปลี่ยนตรงนี้เป็นสถานี C ไป D เนี่ย C ไป B C ไป D เนี่ยอซิมุทจะเปลี่ยนนะครับแล้วพิกัดตรงนี้ก็เปลี่ยนเห็นไหมฮะมันจะไปดึงพิกัดจุด D กับจุด C มาให้อัตโนมัติดึงมาจากไหนดึงมาจากแฟ้มนี้ครับดึงมาจากแฟ้ม Documentไอ้ coordinate and elevation นะครับดึงมาให้อัตโนมัติเอากลับไปก่อนก็ตารางนี้เราเป็น A ไป B อ่ะกระดุก A ก็ A ไป B มันจะทำการดึงค่าพิกัดของจุด A กับจุด B มาและคำนวณค่าอซิมุทให้อันนี้คืออซิมุท A ไป B ครับอซิมุท A ไป B หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเอาอซิมุท AB ไปคำนวณกับมุมราบเป็นอซิมุท A ไป A1 อซิมุท A ไป A2 อซิมุท A ไป A3อสมุด A ไป A4 อสมุด A ไป A5 ให้นะครับจากสูตรที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับพอเสร็จปุ๊บมีอสมุดปุ๊บมีระยะราบมันก็คำนวณหาละติจูดกับ departure ให้นะครับพิกัดตัวนี้ไม่ต้องคีย์เหมือนกันนะครับมันจะรู้ทันทีว่าคุณนี้คุณตั้งกล้องที่สถานี A มันจะเอาพิกัดจุด A มาให้มาใส่เองตรงมิติเลยอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าคุณลองไปลองเองคุณเปลี่ยนเป็น D ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาพิกัดจุด D มาลงตรงนี้แล้วมันจะเอาพิกัดไปจากจุด D ไปตรงตั้งต้นไปคำนวณกับ latitude departure ได้พิกัดจุด A1 A2 A3 A4 แล้วก็ A5 ในส่วนของค่าระดับมันจะเอา vertical distance มาใช้ครับก็จะมี back side ไปที่ B อันเดียวแล้วนอกนั้นเป็น full size หมดเพราะฉะนั้นค่าต่างระดับจะเท่ากับ V full size และ V back size ตามงานของ stadia incline stadia นะครับก็จะคำนวณค่าต่างระดับอันนี้เป็นค่าตารางระหว่าง B ไป A1 อันนี้เป็นค่าตารางระดับ V ไป A2 อันนี้ค่าตารางระดับ B ไป A3 อันนี้ค่าตารางระดับ B ไป A4 อันนี้ค่าตารางระดับ B ไป A5 ส่วนค่าระดับมันก็ดึงอัตโนมัติมาให้เหมือนกันดึงค่าระดับของจุด back side คือค่าระดับของจุด B เอาค่าระดับจุด B มาใส่ให้เอาค่าระดับจุด B มาใส่ให้ก็คำนวณทีจากค่าระดับจุด B มีต่างระดับ B ไป A1 ก็หาค่าระดับ A1 ให้หาค่าระดับ A2 A3 A4 A5 มาให้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นจะเห็นว่าโปรแกรมมันจะทำการคำนวณทั้งค่าพิกัดแล้วก็ค่าระดับมาให้ของแต่ละจุดทันทีครับเพียงแค่คุณคีย์ค่าจาก Incline Stadia ในงาน Detail Survey เข้าไปในตารางเท่านั้น